สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมนายเดมอนแล้วก็อัปเดตแอเทลิเกียนะครับรอบนี้นะครับตอนแรกกันนึกว่าจะไม่ได้ทำรีวิวแบบเจาะลึกแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยก็หมดกับลิมิเต็ดก่อนหน้าไปแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับอีเวนต์กดฟรีลิมิเต็ดเป็นเวลา5วันนะครับตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนะครับจนถึง10กรกฎาคมที่ทำให้ผมได้ทำรีวิวนี้แล้วเราก็ไปดูตัวละครนี้กันเลยครับมิวัสนะครับระดับ5ดาวตำแหน่งฮีลเลอร์ธาตุไฟมีสกิลแบบนี้ครับสกิลที่1นะครับโจมตี1เป้าหมายในอัตรา 127% ของพลังโจมตีถ้าทีมมีบัฟนะครับสมาชิกที่มีบัฟสูงสุดจะเข้ามาโจมตีเสริมพร้อมเร่งเทิร์น 3% ถ้าเธอมีบัฟอยู่แล้วนะครับจะฟื้นฟู HP ให้ทีม 20% ของพลังโจมตีการโจมตีนี้จะไม่ติดคริติคอลเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็อัตราเร่งเทิร์นสกิลที่2นะครับโจมตีเป้าหมายกลุ่มเนี่ยได้ 74% ของพลังโจมตีพร้อมเจาะเกาะ 35% แล้วก็ฟื้นฟู HP ให้ทีมในอัตรา 30% ของพลังโจมตีพร้อมบัฟชิลให้ทีม 40% ของพลังโจมตีเป็นเวลา2เทิร์นหากสกิล3ไม่ติดคูลดาวน์นะครับเร่งเทิร์นตัวเอง 25% การโจมตีนี้จะไม่ติดคริติคอลแล้วก็สกิลนี้มีผลพาสซีฟด้วยนะครับทุกพลังโจมตี600หน่วยนะครับเพิ่มพลังป้องกัน 5% สูงสุด 35% โดยพาสซีฟนี้นะครับจะเปลี่ยนทุกการเคลื่อนไหวของทีมเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจอัตราชิลนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ครับสกิลที่3นะครับบัฟโกเมนให้ตัวเองซึ่งไอ้บัฟโกเมนนี้เป็นของตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็บัฟโจมตีให้สมาชิกทีม2เทิร์นพร้อมฟื้นฟู HP ในอัตรา 40% ของพลังโจมตีผลพาสซีฟนะครับเมื่อมีบัฟโกเมนนะครับหากมีสมาชิกทีมคนไหนนะครับที่ทำการโจมตีทุกพลังโจมตี 1,000 หน่วยของตัวนี้นะครับจะเพิ่มดาเมจให้สมาชิกทีม250หน่วยสูงสุดไม่เกิน 1,750 หน่วยนะครับเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มอัตราฟื้นฟูแล้วก็ลดคูลดาวน์ครับต่อมานะครับลิมิเต็ดก็ต้องพูดถึงระบบแรงอัพด้วยนะครับแรง1นะครับเพิ่มพาสซีฟสกิล2เมื่อโดนโจมตีนะครับลดดาเมจที่ได้รับลงตามอัตราส่วนพลังโจมตีทุก 1,000 หน่วยลด 5% นะครับสูงสุด 35%ซึ่งอันนี้จะให้ตนเองนะครับส่วนคนอื่นนะครับจะได้แค่ 20% แรง2นะครับเพิ่มพาสซีฟสกิล3เมื่อใช้สกิลนะครับจะทำการล้างดีบัฟด้วย2อันแก่สมาชิกคนแรง3นะครับเมื่อใช้สกิล3นะครับจะให้เทิร์นฟรีด้วยแรง4นะครับเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP นะครับของสกิล2นะครับจาก 30% เป็น 50%แรง5นะครับเพิ่มผลพาสซีฟสกิล3ลดเงื่อนไขพลังโจมตีนะครับจากที่ต้องใช้ 1,000 หน่วยนะครับเป็น400หน่วยแล้วก็เพิ่มพาเดเมจสูงสุดนะครับเป็น 2,800 หน่วยแรง6นะครับเพิ่มผลของสกิล2เพิ่มระยะเวลาบัฟนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับ1เทิร์นให้กับทีมนะครับแล้วก็ลดบัฟสตูลงนะครับ1เทิร์นโอเคครับแล้วก็มาถึงส่วนสรุปกันบ้างนะครับสำหรับเมลวิสนะครับเป็นฮิลเลอร์ที่มาแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะปกติลิมิเต็ดเนี่ยจะเว้นระยะแต่ตัวนี้คือมาแบบต่อกันเลยและไม่เว้นระยะแล้วก็มาในตำแหน่งเดียวกันกับตู้ก่อนหน้าด้วยก็คือต่างกันแค่ท่าเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นฮิลเลอร์ที่ใช้ค่าโจมตีเป็นหลักตรงนี้ก็เป็นจุดเสียอย่างแรกนะครับสำหรับฮิลเลอร์เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฮิลเลอร์จะมีค่าโจมตีที่ต่ำแล้วก็อัตราฟื้นฟูพลังโจมตีนะครับจะได้น้อยกว่าเพราะว่าตามไอเทมที่เราหาได้นะครับส่วนใหญ่การจะทำบิวให้พลังโจมตีถึง 5,000 เนี่ยมันยากแล้วถ้าเกิดทำได้ส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครมาใส่ฮีลเลอร์นะครับก็คือไปใช้สายฮีลด้วยHP จะดีกว่าอีกส่วนนะครับที่สำคัญมากสำหรับตัวนี้นั่นคือการล้างดีบัฟครับคือเป็นฮีลเลอร์ที่ไม่มีการล้างดีบัฟเลยต้องอัพถึงแรง2นะครับถึงจะทำได้ทั้งที่ว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของฮีลเลอร์เอาจริงนะครับตัวนี้นะครับมันเหมาะกับตำแหน่งคริติคอลมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มีสิ่งที่พิเศษกว่าทั่วไปก็คือไม่ใช้สกิล3ตัวนี้จะเสริมดาเมจให้แก่สมาชิกทีมทุกคนตามอัตราพลังโจมตีของตนเองซึ่งถือเป็นอะไรที่จำเพาะมากนะครับแล้วก็ถ้าเราอัพแรง1นะครับผลพาสซีฟจะลดดาเมจที่ได้รับลงซึ่งทำให้ทีมที่มีพลังโจมตีสูงนะครับเพิ่มโอกาสรอดได้แต่ถึงแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องอาศัยการอัพแรงนะครับถึงจะพอใช้ทำให้ผมคิดว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดที่เราสามารถข้ามไปได้ครับโอเคครับแล้วผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ